มากขึ้นเพื่อทำให้จังหวัดจันทบุรีสามารถยังคงอนุรักษ์วิถีดั้งเดิมในการประกอบอาชีพด้านอนุรักษ์มนุษย์ผมขอกราบเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีสื่อมวลชนทุกท่านครับผมคงขอเริ่มต้นในสั้นท่านนะครับในนามของจังหวัดจันทบุรีจึงขอจังหวัดจันทบุรีของเรานั้นเป็นจังหวัดที่มีตลาดการค้ามีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมอัญมณีเพื่อให้สอดรับกับทุกภาคส่วนที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดงานครั้งนี้ให้บรรลุผมขอเปิดงานรอบอัญมณีและขอดีเป็นจังครั้งที่10ไป2017ตอนที่ไปเก็บตัวที่เชียงใหม่นะครับ